ีสอนเด็กวัยนี้ค่อนข้างเยอะสิ่งที่พบปัญหาหลักที่โรงเรียนก็คือว่าเราต้องทำตามกระทรวงทำตามหลักสูตรเนาะความยากของมันคือการเรียนเนี่ยเราโดนให้วัดผลในสิ่งเดียวกันทั้งที่มนุษย์เกิดมาก็ไม่เหมือนกันละเราตัดสินเขาด้วยมาตรวัดมาตรเดียวมันไม่ยุติธรรมเลยเนาะเด็กๆรู้สึกว่าเขามีอะไรดีๆมากมายแต่เขาถูกตัดสินเพียงแค่คะแนนออกมาเกรด2เกรด1หรือเกรด4เด็กอนุบาลสมัยนี้เนี่ยคุณครูอาจจะเข้าใจว่าการส่งมาสู่โรงเรียนก็คือการที่เขาต้องเข้าสู่ระบบการเรียนแต่ว่าการแยกจากของเขายังไม่สมบูรณ์สมาธิของเขาเนี่ยเราทราบกันหรือเปล่าว่าเด็กวัย2ปีสมาธิเขาอยู่แค่7นาที5ถึง7นาทีแต่เราให้เขานั่งเรียนเป็นชั่วโมงเลยถามว่า5ถึง7นาทีนั้นนิทาน1เล่มยังไม่จบเลยบางครั้งแต่เราคาดหวังว่าเขาต้องเข้าใจมันทั้งชั่วโมงเลยแล้วก็วัดผลเขาแล้วในเด็กวัย2ถึง7ปีเขามีความภาคภูมิใจจากอะไรทราบไหมคะมันไม่ใช่สติปัญญาไม่ใช่ใครคิดเลขเร็วกว่ากันแต่ใครช่วยเหลือตัวเองได้มากกว่ากันเด็กของคุณเมย์ตอนที่นั่งเป็นกรุ๊ปเด็กคนนึงบอกฉันทอดไข่เจียวได้แล้วโอ้เธอฉันเปิดเตาแก๊สได้แล้วฉันติดกระดุมได้แล้วหุยแค่ติดกระดุมฉันลูบซิปหลังได้เองเขาขิงกันเนาะภาษาวัยรุ่นก็คือเขาข่มกันด้วยการที่ว่าใครช่วยเหลือตัวเองได้มากกว่ากันแล้วเด็กที่ช่วยเหลือตัวเองไม่เป็นกลับกลายเป็นเด็กที่ไม่ได้รับการยอมรับแล้วก็ถูกคุณครูพูดในสิ่งที่ว่าเอ้าชักช้าอยู่เร็วๆสิเราไม่ได้ลงไปพ่อแม่มักจะใช้การพูดบอกเด็กว่าทำสิใส่รองเท้าสิแต่รู้ไหมว่าการพูดเนี่ยไม่ได้ทำให้เด็กทำเร็วขึ้นไม่ได้ทำให้เด็กทำได้และการลงไปทำให้ไม่ได้ทำให้เด็กทำได้ในครั้งต่อไปสิ่งที่เราควรลงไปคือจับทำไม่ใช่ทำให้จับทำจับมือเขาทำจับทำทำให้เกิดตามหลักวิทยาศาสตร์สมองของเราจะจำการเคลื่อนที่ได้เมื่อเราได้รับการเคลื่อนไหวแบบนั้นลูดซิปลูดขึ้นมาแบบนี้ลูกติดกระดุมติดจับกระดุมแล้วก็สอดเข้าไปในเม็ดนี้จับเชือกรองเท้าแบบนี้เขาจำการเคลื่อนไหวถ้าเราทำให้เราเหมือนใจดีแต่เราทำร้ายเขาถ้าเราเล่นเขาแต่เราไม่ลงไปทำเราเหมือนปากว่าแต่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยดังนั้นสิ่งที่คุณครูต้องทำหรือคุณพ่อคุณแม่ต้องทำคือลงไปทำกับเขาเคียงข้างเขาทำไปด้วยกันเด็กทำไม่ได้เขาไม่ได้อยากไม่ทำไม่ได้เขาต้องการคนบอกพ่อแม่อาจจะไม่ได้สอนเขาไม่ได้มีเวลาเมื่อมาถึงมือคุณครูโอกาสที่เราจะให้เด็กคนนี้หรือเราจะปิดโอกาสเด็กคนนี้ตลอดไปอยู่ที่มือเราแล้วถ้าเรามองว่าเราอยากช่วยเขาจริงๆเราแค่ลงมือแค่นั้นเองนะคะที่โรงเรียน 2-7 ปีเราเข้าใจว่าหลักสูตรต้องการให้เด็กอ่านออกเขียนได้คัดลายมือสวยงามแต่กว่าที่เด็กจะอ่านออกเขียนได้คัดลายมือสวยงามเนี่ยเขานิ่งหรือยังพลังงานเด็กเนี่ยเทียบเท่ากับนักวิ่งมาราธอนเขาวิ่งไม่เหนื่อยวิ่งสักพักหนึ่งเขาก็วิ่งได้อีกวิ่งได้อีกพ่อแม่วิ่งจนหอบแหกแล้วลูกเรายังเอาอีกแม่อีกสักรอบเขาดูเหมือนเหนื่อยในระยะสั้นแต่สุดท้ายหมดวันคนที่จะตายก่อนคือพ่อแม่และผู้ใหญ่เหมือนเด็กที่คุณเมย์สอนนี่เขาวิ่งกันไม่เหนื่อยเขาเหนื่อยเร็วแต่สักพักเขาก็วิ่งได้อีกวิ่งได้ใหม่ไม่มีวันเหนื่อยดังนั้นจะตอบคำถามคุณครูว่าถ้าอยากให้เด็กนิ่งอย่าหยุดเขาให้เขาวิ่งวิ่งให้เพียงพอวิ่งเล่นข้างนอกเล่นให้เพียงพอเลยแล้วกลับมานั่งทำงานด้วยกันซอยเวลาพักถ้าพ่อแม่จะสอนอะไรเด็กสักอย่างหนึ่งเขาเรียก task analysis งานยากๆหนึ่งงานสมมุติว่าให้งานคุณพ่อคุณแม่ไปอ่ะไปสอนลูกผูกเชือกรองเท้าเราก็บอกมันก็แค่ผูกเชือกรองเท้ามันจะต้องซอยอะไรอีกขั้นที่1ลูกเอาเท้าสวมขั้นที่2ลูกดึงเชือกรองเท้าขึ้นมาดึงลิ้นรองเท้าขึ้นมาขั้นที่3สอดยังไงอันนี้คือ task analysis ที่เราสามารถย่อยงานให้มันเข้าใจง่ายเด็กต้องการเห็นภาพคุณครูที่จะสอนเด็กวัย 2-7 ปีเนี่ยเราต้องมองในมุมของเด็กด้วยว่าเขารู้ไหมว่างานชิ้นเนี้ยมันต้องทำอะไรบ้างแล้วเราก็ทำให้เป็นภาพเพราะเด็กไม่ได้เข้าใจนามธรรมใส่รองเท้าสินามธรรมมากเลยยิ่งกว่าตีความภาพปิกัสโซอีกใส่รองเท้าสิเริ่มจากอะไรล่ะหยิบรองเท้าอยู่ไหนนั่นแหละค่ะเท้าซ้ายเท้าขวารู้หรือยังมันละเอียดมากการจะใส่รองเท้าสักข้างหนึ่งซ้ายขวาเขารู้ไหม
สอดเข้าไปคืออะไรดึงขึ้นมาคืออะไรไม่เข้าใจดึงคืออะไรเด็กบางคนดึงกับผักยังไม่รู้เลยว่าแปลว่าอะไรคำกริยาละเอียดมากทุกอย่างเลยบางทีเราคิดว่าสอนใส่รองเท้ามันจะอะไรนักหนาแต่จริงๆมันละเอียดกว่านั้นมากดังนั้นการจะเป็นครูสอนเด็กสอนถึง7ปีเนี่ยเราต้องมองในมุมว่าเขาเป็นเด็กที่เพิ่งเรียนรู้โลกทุกอย่างใหม่สำหรับเขาเขาเป็นเด็กที่มีพลังงานเยอะถ้าอยากจะให้เด็กนิ่งนั่นแปลว่าต้องใช้พลังงานให้หมดไม่ใช่กักเก็บพลังงานไว้เพราะสุดท้ายเขาก็รอเวลาระเบิดออกมาอย่างที่เห็น